แต่รู้สึกว่าตัวละครคนที่เราออกมาเนี่ยจะหัวหลุดแบบนี้ไม่ได้น่ะมันน่ากลัวเกินไปเลยเดี๋ยว Have you fucking cloud if you raining now I keep making sound go another round bitch I'm legend bound can't stopสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะพี่นิวก็ลองมาเสิร์ชหาคำว่า Rainbow Friend Brookhaven นะก็จะมาดูกันว่าผู้สร้างแมปนะคะเขาได้มีการสร้างเมือง Brookhaven ผสมกับ Rainbow Friend หรือเปล่านะดูจากภาพหน้าปกเกมนะก็จะมี Brookhaven Rainbow Friend เต็มไปหมดเลยเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะมาดูแมปแรกที่เราจะลองเข้าไปเล่นกันนะคะนั่นคือแมปนี้นั่นเองนะพอเข้ามาที่หน้าแมปนะคะนี่ก็ยังเป็นหน้าปก Rainbow Friend อยู่นะว่าเพื่อนสีหลากสีมาดูคะแนนกดไลค์กันนะกดแย่ 18,000 โอ้โหกดเยี่ยม 22,000 นะแต่ก็ดูแล้วกดเยี่ยมเยอะกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วนะอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวขยายให้ทุกคนได้ดูกันนะนี่มันเกมกระจกนี่นะจากสควิชเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วบุ๊กเฮเว่นเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะบุ๊กเฮเว่นอยู่ไหนเมืองบุ๊กเฮเว่นอยู่ด้านล่างหรือเปล่าด้านล่างก็ไม่มีนะคะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรกันครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีมอบให้เราแปลงร่างเป็นเนี่ยเป็นเพื่อนสีหลักสีนะอุ้ยเดี๋ยวนะต้องจ่าย299โลบักนะคะเราถึงจะได้มอบมาใส่แล้วมันก็มีมอบมากมายให้เราเปลี่ยนเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายเงิน299โลบักนะคะโอ้โหนอกจากโดนหลอกไม่พอแล้วยังจะต้องมาเสียเงินโลบักเพื่อซื้อมอบเหรอเนี่ยแต่ว่ามอบมันก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไหนๆแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็กระโดดให้มันจบๆไปนะคะนี่ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยระยะทางก็ดูไกลอยู่นะคะแล้วก็ลองกระโดดตามเพื่อนไปละกันนะโดดไปโดดมาตอนนี้เหลือ3คนแล้วนะอ้าวยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครกล้าไปเลยแล้วตอนนี้ก็เหลือ2คนแล้วเอาเพื่อนยังไงเนี่ยเฮ้ยมากันมาเร็วต่อไปใครจะเป็นหน่วยกล้าตายเพื่อนคนนี้เป็นหน่วยกล้าตายนะถ้าเกิดพี่นิวตายพี่นิวก็เลิกเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันตอนนี้ก็ยืนนิ่งกันทั้ง3คนเลยนะคะยืนซ้อนกัน3คนแบบนี้ยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทเลยนะคะแต่ประเด็นคือไม่มีใครกล้าไปเลยนะตอนนี้พี่นิวยอมเสี่ยงไปให้ก็ได้นะป้ายเฮ้ยได้อยู่โอ้โหเดาก็ถูกนะเดาถูกด้วยต่อไปก็เริ่มมีเพื่อนมาแล้วนะคะอุ๊ยเพื่อนเริ่มมาเยอะอุ๊ยคนนี้เก่งจังไปต่อแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าโดดนะคะยังไงใครจะโดดมีคนเสี่ยงตายไปแล้ว1นะคะแล้วก็มาเลยต่อไปใครโดดเราเสี่ยงตายให้ก็ได้ไปเลยเรียบร้อยแล้วพี่นิวตายเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาถึงจุดเริ่มต้นใหม่นะโอ้ my god แบบต่อมานะชื่อว่า Rainbow Friend Brookhaven Underwater นะคะเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วมาดูกันว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะอุ๊ยเดี๋ยวนะมีพวกสีหลากสีตัวสีฟ้าอยู่นะคะนี่ Rainbow Friend นะคะถือว่าไม่โดนหลอกนะเพียงแต่ว่ามันเป็น Brookhavenยังไงอย่าบอกนะว่าเมืองบุ๊กเฮเว่นจมอยู่ใต้น้ำอย่างนั้นหรอเอ้าลองกระโดดลงไปกันเนี่ยไปฟ้าแบบนี้นะนั่นแหละค่ะก็เป็นเมืองบุ๊กเฮเว่นที่จมอยู่ใต้น้ำนะพอเราดำน้ำลงมาด้านล่างนะคะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ปกตินะคะไม่ได้มีตัวเรนโบว์เฟรนหรืออะไรเลยก็นั่นแหละค่ะก็มีแค่ตัวเรนโบว์เฟรนนะตัวสีฟ้าตัวนี้ที่ยืนตัวใหญ่อยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะเกี่ยวกับเมืองบุ๊กเฮเว่นเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเรามาสร้างเองดีกว่านะเพราะว่าเข้าไปตามแมปต่างๆเนี่ยคือเราโดนหลอกหมดเลยนะคะถ้าเกิดอยากให้เป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างเองก็ทำการสร้างเองเล่นเองไปเลยนะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็เอาตัวนี้ออกมานะคะนี่เอาเรนโบว์เฟรนนะตัวสีฟ้าออกมานะคะตอนนี้มันเป็นตัวเล็กๆใช่ป่ะเดี๋ยวเราขยายสเกลมันก่อนนะให้มันเป็นตัวแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เอายืนอยู่ตรงน้ำพุนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเรนโบว์เฟรนนะบุกเมืองบรุกเฮเว่นแล้วนะแล้วก็ถอยไปตรงน้ำพุแบบนี้นะให้มันยืนอยู่ตรงน้ำพุแบบนี้เลยแล้วก็ขยายให้มันใหญ่อีกเอาแบบให้มันใหญ่ๆไปเลยนะทุกคนแบบนี้โอ้โหสวยงามนะคะแล้วตรงนี้เราก็ใส่รูปเรนโบว์เฟรนไปนะคะสวยงามทีเดียวอีกป้ายหนึ่งนะเอาเป็นตัวเรนโบว์เฟรนสีส้มแล้วกันนะนี่แล้วเราก็มาลบ
บข้อความออกนะที่มันแบบว่าบังหน้าบังตารูปภาพเรานะแล้วก็สามารถลบออกไปได้นะนี่ลบออกไปเลยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้รูปมันกลับหัวนะคะแล้วก็ทำการกลับด้านเลยนะแบบนี้สวยงามนะโอ้โหดูดีแล้วมันก็จะกลายเป็นเมืองของเรนโบว์เฟรนนั่นเองนะนี่ทุกคนสุดยอดเลยสวยงามต่อมานะเราก็เอาตัวละครนะในเรนโบว์เฟรนออกมากันนะนี่พี่นี่เอาตัวนี้ออกมานะซึ่งมันเป็นตัวที่อยู่ในท่อนั่นเองนะตัวนี้เดี๋ยวนะรู้สึกว่ากลับด้านนะกลับด้านนะเราต้องเอาด้านนี้ออกนะทุกคนเอาด้านนี้ออกถึงจะใช่นะนี่มันก็จะเป็นตัวที่อยู่ในท่อนะเวลาเราเดินผ่านเนี่ยมันก็จะกระชากตัวเราลงไปในท่อนั่นเองถ้าเกิดใครเคยเล่นนะแล้วก็เอาตัวละครออกมาอีกนะนี่ตัวออเรนนะฮะหรือว่าเป็นเพื่อนสีหลักสีส้มนั่นเองนี่แล้วก็จะมีสีเขียวด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีสีชมพูมาด้วยนะตัวละครใหม่นะเป็นตัวสีชมพูนะแบบนี้ตัวสีชมพูก็มานะฮะแบบนี้ตัวสีชมพูแล้วก็เอาตัวสีฟ้าตัวเล็กออกมาด้วยนะนี่เดี๋ยวนะทำไมสีฟ้ามันเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยมันเล็กไปเปล่าแล้วก็ต้องขยายสเกลนิดนึงนะฮะให้มันแบบว่าตัวใหญ่ๆเท่าเพื่อนนะแบบนี้ต่อไปนะพี่นิวก็เอามอฟนะคะของตัวสีฟ้าออกมานะฮะเพื่อที่ว่าพี่นิวเนี่ยจะได้แบบว่ากลายร่างนะเป็นเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้านั่นเองและต่อไปเนี่ยทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ต้องเอาคนออกมานะนี่เอาคนออกมาเลยรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นะคะใส่เสื้อผู้เล่นสควิชเกมหมดเลยนะไม่เป็นไรเราก็เอาคนกลุ่มนี้แล้วออกมานะคะเอาออกมาเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าเมืองเนี่ยจะได้ดูแบบว่าไม่เงียบเหงานะคะเราก็ต้องเอาออกมาเยอะนั่นเองแล้วเราก็เอาออกมาประมาณเท่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมากดเล่นกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนอ่ะลองกดเล่นกันโลดและตอนนี้นะพี่นิวก็กดเล่นแล้วนะคะรู้สึกว่าคนเนี่ยเดินไปเดินมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงบางคนคือหัวหลุดออกมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าก็คือจะบอกว่าตัวเรนโบว์เฟรนที่พี่นิวออกมาเนี่ยมันเป็นแค่รูปปั้นนะคะมันเลยไม่ทำอะไรเรานั่นเองเราสามารถแบบเดินเข้าไปใกล้ได้เดินเข้าไปแตะตัวได้แล้วเราก็ไม่ตายด้วยนะตอนนี้นะพี่นิวก็แปลงร่างเป็นเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้านะคะเนี่ยก็ประมาณนี้แปลงร่างเป็นพวกเดียวกับเรนโบว์เฟรนได้นะคะแต่รู้สึกว่าตัวละครคนที่เราออกมาเนี่ยจะหัวหลุดแบบนี้ไม่ได้นะมันน่ากลัวเกินไปนะเฮ้ยเดี๋ยวเท่านั้นยังไม่พอนะเดี๋ยวพี่นิวขอเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นสีเรนโบว์แล้วกันนะอ่ะมาดูกันนะโอ้โหเรนโบว์ไม่ไหวเนี่ยเรนโบว์จริงๆนะแล้วคราวนี้นะท้องฟ้าเราก็เป็นสีเรนโบว์แล้วและนี่คือบรูคเฮเว่นเรนโบว์เฟรนนั่นเองนะทุกคนต่อไปนะพี่นิวก็ได้เอาตัวนี้ออกมานะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวคิลเลอร์นะคะถ้าเกิดเรากดเล่นเนี่ยไอ้เจ้าเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้านี้มันจะวิ่งไล่เรามาดูกันนะว่ายังไงเอาล่ะตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทำการกดเล่นแล้วนะคะจะเห็นว่าเจ้าเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้ามันวิ่งไล่เราจริงๆนะเดี๋ยวเราล่อมาทางที่มีคนอยู่เยอะแล้วกันนะเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ฆ่า NPC ที่เป็นคนเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมันไล่เราไม่หยุดเลยอะโอ้ my god ยังไงครับรู้สึกว่าตอนนี้มันติดนะติดอะไรก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวติดอะไรก็ไม่รู้อะติดอะไรอะเดี๋ยวนะมันมาไม่ได้นะมันมาหาเราไม่ได้นะมันติดอะไรก็ไม่รู้ตายไม่ได้เนี่ยเฮ้ยจะตายไม่เล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้วิ่งไล่ติดเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะติดอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราลองปลอมตัวเป็นเรนโบว์เฟรนดิเอ้าเฮ้ยเป็นพวกเดียวกับตายแล้วนะทุกคนแปลงร่างปุ๊บมันฆ่าเราปั๊บเลยเดี๋ยวต่อไปนะเราให้ฮักกี้วักกี้นะโอ้โหตัวสีฟ้าเหมือนกันเลยมาจากการเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้านะฮะมาดูกันว่าใครจะชนะอยากรู้เหมือนกันเอาล่ะตอนนี้นะพี่นิวเอาสปีดคอยออกมาเนี่ยนี่เราวิ่งไวแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นะฮักกี้วักกี้กับเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้ายังไงล่ะยังไงมาดูกันนะถ้าเกิดมันเจอกันแบบซึ่งๆหน้าเนี่ยใครจะชนะนะคะเอามาดูกันเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้าก็เอ้าจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้ากับฮักกี้วักกี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรกันอะไปยืนข้างหลังกันทำไมอย่าลงไปข้างล่างนะคะเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้าไปยืนเกาะขาฮักกี้วักกี้มันได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ my god oh my god นี่คืออะไรเนี่ยรวมร่างกันเหรอเฮ้ยเป็นการรวมร่างกันนะระหว่างเรนโบว์เฟรนตัวสีฟ้ากับฮักกี้วักกี้ตัวสีฟ้านะคะอ๋ออย่างว่าแหละพวกนายมันตัวสีฟ้าเหมือนกันนายก็ชอบกันนะสิก็แล้วค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทำการนะสร้างเมืองบรูคเฮเว่นที่เกี่ยวกับ อ้าวตายเฉยที่เกี่ยวกับเรนโบว์เฟรนนะคะก็เป็นประมาณนี้นะจะบอกว่าถ้าเกิดเมืองบรูคเฮเว่นเนี่ย
ลายเป็นเมืองของเรนโบว์เฟรนด์หรือว่าเพื่อนสีหลากสีมันก็คงจะดูมีสีสันน่าดูนะเห็นไหมมันก็สวยงามนะคะถ้าเกิดเมืองบรูคลินเนี่ยกลายเป็นเมืองของเพื่อนสีหลากสีนะทุกคนมันดูสวยงามแล้วก็มีสีสันมากแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวนั่นเองนะคะเอาแหละวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะในครั้งหน้าจะมาสร้างเมืองบรูคลินเกี่ยวกับอะไรก็ต้องคอยติดตามกันดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะจุ๊บๆทำไมเรนโบว์เฟรนด์ตัวสีฟ้าลอยตัวได้แบบนั้นล่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเก่งไปแล้วนะนายลอยตัวได้นี่ฮากิวากินายจะกินหัวเรนโบว์เฟรนด์ตัวสีฟ้าเหรอยังไงเนี่ยสู้กันไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดก็อย่างว่านะนายตัวสีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมนายเลยเข้าข้างกันดิเฮ้ย